สวัสดีเด้อจ้าสวัสดีทุกคนพี่เอ้ยทุกตาพาฝันพ่อกันอีกแล้วเบิ่งนําพากันมาพามาย่างเบิ่งส่วนตนเช้านี่ค่ะมาส่งหลานสาวไปโรงเรียนเลยพาย่างกันในเมืองเฮือนเด้ออันนี้มาอีกทางนึงเอ้ยแล้วถ่ายไปเฮาเบิ่งย่างลอดส่วนสาธารณะค่ะส่วนสาธารณะอยู่นี่ก็หลายหลายมีทุกที่ที่เรามีคนอยู่นี่สิมีอันสวนพันเอ็ดปาร์คไว้เฮอสินี่นะดูทางย่างพูดเลยก็ได้ที่ออกกำลังกายเล็กน้อยอันสำหรับอันแม่บ้านก็พาลูกมายินสินะค่ะเขาว่าพูดเลยบ่ได้ทำงานก็ได้ว่าอันนี้มันยังเศร้าอยู่เบิ่งเอ้ยลัดมาทางนี้เบิ่งอีกบรรยากาศนึงของรถตะดําเนาะจ้ะเนาะสบายดีกันทุกคนบ่พูดเลยก็ได้กอไม้มันก็จะแม่นโลนเหลืองามอยู่นี่กอไม้ใหญ่บรรยากาศเช้าๆตอนอันนี้ก็สดชื่นขนาดเลยค่ะบรรยากาศอากาศก็กำลังดีบ่ร้อนบ่หนาวบรรยากาศสดชื่นเบิ่งฟังเสียงนกฮ้องเบิ่งนกอันเขาเอิ้นตะเลนกแอบแอบ่นก2คนอันผัวเมียพั่นนี่เขาเรียกนกอะไรเด้อนี่เขาเอิ้นนกตะเลยเนาะเห็นอยู่บ่จ๊ะธรรมชาติเนาะค่ะตอนเช้าๆสดชื่นเด้ฟังเสียงนกเสียงกาฮ้องนี่เบิ่งถ่ายอ้อมเฮาเบิ่งเดเอาสามีคนได้จ้าเด้อเฮามีแต่ความสุขเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีเด้อจ้าพี่ทุกตาพาฝันไปก่อนเด้อลากันด้วยเสียงนกร้อง